ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญนะจ๊ะกับช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยในเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะคะก็ถ้าช่วงนี้ใครติดตามคลิปวิดีโอขวัญอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะพอรู้ว่าตอนนี้ขวัญกำลังถักงานคีย์คัฟเวอร์นะคะที่เป็นในหมวดของปรินเซสอยู่นะจ๊ะนั่นก็คือเทรนเทรนเอ๊ะมินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ทำไมถึงกลายเป็นเจ้าหญิงปรินเซสได้นะคะจริงๆแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับของค่ายวอลต์ดิสนีย์นะคะก็จะพอทราบกันอยู่แหละว่าการ์ตูนตัวแรกๆของค่ายนี้เขาก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อมิกกี้เมาส์ก็ต้องมีแฟนสาวนั่นก็คือมินนี่เมาส์นั่นเองนะคะก็เป็นคุณปู่คุณย่ากันไปละนะสำหรับตัวการ์ตูนสองตัวนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาคงนานเกินไปนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยลืมไปว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถามว่านางเป็นเจ้าหญิงไหมก็ไม่100%นะคือแล้วแต่ว่าใครจะรักใครจะชื่นชอบตัวการ์ตูนตัวไหนนะคะอันนี้ขวัญก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าในช่องที่ขวัญเคยไปศึกษามาก็คือช่องของอ๋อ Channel กับช่องของ Fantasy All นะคะเขาก็จัดหมวดหมู่ของมินนี่เมาส์เนี่ยนะคะให้เป็นเจ้าหญิงที่ถูกลืมนั่นเองรู้ว่าเป็นเพราะว่านางไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะโอเคฟังขวัญสาธยายมาเยอะเยอะแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันดีกว่าค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำจ้าโอเคเราก็จะมาถักตัวคีย์กันนะคะก็งวดนี้คีย์ตัวนี้มันก็จะอยู่ในหมวดของมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์นะจ๊ะแน่นอนค่ะเพื่อนของมินนี่เมาส์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโดนัลด์ดักหรือตัวเดซซี่แฟนของโดนัลด์ดักนั่นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคงวดนี้เราก็เริ่มต้นจากตัวของเขาก่อนก็คือเริ่มต้นจากไหมสีขาวก่อนนะคะไหมขนาด4พลายนะจ๊ะขวัญก็จะใช้หัวเข็มเบอร์4นะคะ4มิลของเรานั่นเองโอเคก็พันหัวเข็มเหมือนเริ่มจ้าแล้วก็คล้องห่วงเป็นวงกลมนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นโซ่ปึ๊บถักเอ็กค่ะเอ็กตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโอเคนับแต่นี้ไปนะจ๊ะเราก็จะใส่สกุลแม่หกจนถึงแถวที่ห้ากันเลยนะก็พอเรารูดเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวหัวคีย์นะเหมือนกับทุกครั้งที่เราถักคีย์เราจะไม่ถักจนสุดนะจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้ขวัญก็เผลอดึงแรงเนาะก็เลยทําให้สุดเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่สายคีย์กันนั่นเองเพราะถ้าเราใส่แน่นเกินไปสายคีย์มันก็ดึงไม่ขึ้นเนาะโอเคจากนั้นเราก็จบ4ค่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นแถวที่2นะจ๊ะแถวที่2เราจะถักตัว V กันนั่นเอง V ก็คือการทําซ้ําในหลักเดียวกันนะจ๊ะจากนั้นแล้วเราก็จะถักใส่สกุลแม่6 616 62 12 63 18 64 24 65 30โอเคเราจะค้างไว้ที่30จ้าแล้วเรามาเจอกัน55 1 2 3 4แล้วก็5ซ้ำในหลักเดียวกัน56โอเคนี่คือการนับหลักของขวัญนะสไตล์ของขวัญคนอื่นจะนับยังไงก็แล้วแต่ต่อมาแล้วนะแถวที่6นะคะเราก็จะทําการขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นแล้วเราจะถักไปทั้งหมด30หลักนะคะต่อมาในแถวที่7นะจ๊ะเราก็ขึ้นโซ่1เป็นหลักแรกเหมือนเดิมจากนั้นแล้วเราก็จะถัก 4x ค่ะแล้วก็ v1 นะจ๊ะก็เท่ากับว่ามี6หลัก66ก็เท่ากับ36นะคะโอเค5โอเคเราก็มาถึงสรุปสุดท้ายแล้วนะจ๊ะก็1 2 3 4 5แล้วก็6 6 36นั่นเองต่อไปเราจะขึ้น7นะจ๊ะแถวที่8ก็คือเราจะถักไปทั้งหมด 5x นะแล้วก็ v1นะแล้วก็เท่ากับว่าเรามีทั้งหมด42ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมันรูกว้างไปนะคะก็ลองผักไปวัดไปดูนะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่มือหนักนะก็
ต้องประมาณ42หลักแต่ถ้าใครคิดว่ามันไปก็ลองปรับลดดูได้นะจ๊ะต้องถักไปวัดไปนะอันนี้อ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเรามาถึงแถวที่15เราจะมีการเปลี่ยนสีใหม่กันนั่นเองนะจ๊ะโอเคเราก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ขึ้นโซ่1จากนั้นแล้วเราก็ถักไปทั้งหมด 5x ค่ะเราจะลดนั่นเองนะคะลดแค่1แถวอ่ะจากนั้นแล้วนะเราก็ถัก A ค่ะเหมือนเดิมค่ะเกี่ยว2หลักแล้วก็รวบนะอ่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะจาก32ถูกลด6ก็เหลือ36นะจ๊ะเอ้ยจาก42ลด6นะเราก็จะเหลือ36นะจ๊ะโอเคโอเคต่อมานะคะในแถวที่16เราก็จะมาถักขาเดียวกันงงไหมจ๊ะสันเปียมันจะมีเส้นนอกแล้วก็เส้นในนะจ๊ะเส้นสำหรับหักมุมส่วนเส้นที่อยู่ด้านหน้าเราจะเรียกกันว่าเส้นในนะจ๊ะเราก็เอาไว้ลด A นั่นเองโอเคเราก็จะถักแบบนี้ไปรอบ36หลักเลยค่ะถักไปจนทั้งถึงแถวที่23นะคะแถวนี้เราถักเส้นเดียวก่อนแถวถัดมาเราก็ถักตามปกติจ้าพอตัวคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถักตัวใบหูของมินนี่เมาส์กันก็เหมือนเดิมค่ะก็ใช้สีตัวเดิมของเขานะอ่ะแล้วเราก็คล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักส่วนประกอบของหูนะคะก็ใช้เบอร์3นะจ๊ะทำ2ชิ้นอ่ะโอเคแล้วก็ขึ้นต้นด้วย X6 จ้าใส่สกุลแม่6เลยค่ะโอเคใบหูนี่เราดึงจนตึงเลยนะจ๊ะเราจะไม่เว้นช่องเหมือนตอนที่เราทำตัวคีย์นะเราก็ติดสนิทเลยแล้วเราก็จบ C ค่ะจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นแถว2ด้วยการถัก V ไป6ครั้งนะคะก็เท่ากับ12สกุลแม่6เลยค่ะ61 6 6 2 12 6 3ก็18 6 4ก็24จ้านะคะก็ตามนี้เลยโอเค6 3ก็18ต่อมาแถวที่4ก็ขึ้นโตเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ถักไป 2x แล้วก็ V นะ4 6ก็24จ้านะคะ 2x ละแล้วก็มาหลักที่3ก็เป็น V โอเคก็จบที่แถวนี้นะจ๊ะทำ2ชิ้นค่ะพอเราได้ใบหูมา2ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเย็บให้ติดกับตัวคีย์นะจ๊ะก็ขวัญก็ให้มันอยู่ประมาณแถวที่4แถวที่5ของตัวคีย์จากตรงนี้ลงมานะคะจากตัวยอดลงมาก็พับลงนะแล้วเราก็เอาตัว C นะที่เราจบ C ในแต่ละแถวค่ะไปไว้ด้านหลังโอเคแล้วเราก็เย็บให้ใบหูเขาติดพับแนบติดลงไปกับตัวคีย์ก็กับเส้นหน้ากับเส้นหลังเราก็เย็บพยายามเย็บให้อยู่ในช่วงแถวแรกๆเอาไว้นะคะหมายถึงใบหูนะให้อยู่ช่วงแถวแรกๆเอาไว้นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้พอเราได้ใบหูเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำช่วงของปากของมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์กันนะจ๊ะก็ขึ้นโซ่ก่อนเลยจ้า6หลักแล้วก็บวกอีก1เพื่อเป็นหลักเพื่อย้อนกลับนั่นเองโอเคจากนั้นแล้วเราก็จะถักไปทั้งหมด5หลักนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราถัก X นะไป5หลักข้อสำคัญคือพยายามอย่าดึงตึงไม่งั้นจะดึงแบบมิกกี้ไม่ได้นะคะก็พยายามให้หลวมๆสบายๆนะคะอย่าดึงแรงอย่าดึงตึงเดี๋ยวมันไปไม่ได้อย่างมิกกี้5x นะคะทีละหลักเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเหลือหลักสุดท้ายไว้นะโอเคพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักตัว W ตัว W คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนั่นเองนะจ๊ะโอเคก็ดูขวัญไปด้วยนะจากนั้นแล้วเราก็จะมาถัก X ต่อจ้าอีก4หลักนะคะเหลือหลักสุดท้ายไว้เดี๋ยวเราจะทำตัว V นั่นเองแล้วก็ V ตัวที่2โอเคแล้วเราก็จบด้วยตัว C เหมือนเดิมค่ะคาดใหม่ไปด้วยนะเป็นการเก็บชิ้นงานนั่นเองนะโอเคเราก็ขึ้นโซ่เป็นหลักแรกนะจากนั้นแล้วเราก็ถัก V ค่ะจากนั้นแล้วเราก็ถักไป 4V เอ้ย 4X นะพอถึงตำแหน่งตัว W จำตัว W โค้งตรงนี้ได้ใช่ไหมคะเราจะถักไปหลักละ V ก็คือทำทั้งหมด 3V นั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ชิ้นงานมันดูสโลปโค้งเป็นมนนั่นเองนะคะโอเค V ตัวที่1ไปละ V ตัวที่2จ้าแล้วก็หลักสุดท้ายก็ V ตัวที่3ไม่งงเนอะ
อ่ะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มโค้งละจากนั้นแล้วเราก็จะถักเอ๊ะไปจนทั้งเหลือ2หลักสุดท้ายค่ะเหลือ2หลักสุดท้ายไว้ทําอะไรไว้ทํา V นั่นเองเหมือนกับตัวนี้ที่มันจะเป็น3 V ไงคะนั่นแหละจ้าเพราะว่าตอนเริ่มต้นเราขึ้น V ไว้ไงคะอ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็จบ C เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็อย่าลืมเหมือหมายไว้ให้ยาวเพื่อในการเย็บชิ้นงานนั่นเองจ้าจากนั้นแล้วเราก็มาเย็บนะคะจะทําทั้งหมดแล้วค่อยเย็บทีเดียวก็ได้นะอันนี้ก็จะทําให้ดูว่าเทคนิคมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ขวัญมองผ่านกล้องนะมันก็อาจจะไม่ชัดเหมือนกับเวลาที่เรามองที่ตัวชิ้นงานนะคะก็เย็บรอบเลยจ้าโอเคเราก็ใส่ใยให้เขานิดนึงนะคะให้เขานูนขึ้นมานิดนึงอย่านูนเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันคือคีย์นะตัวกุญแจมันไม่ใช่ตัวตุ๊กตาเนาะมันจะนูนเป็น3มิติไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ประมาณแค่2มิติโอเคจากนั้นเราไปทําลูกตากันดีกว่าจ้าโอเคก็กล้องวงเป็นวงกลมให้เหมือนเดิมนะจ๊ะจากนั้นแล้วเราก็ขึ้น X6 ค่ะส่วนใหญ่ของตัวมินิเมาส์นี่ขวัญจะขึ้น X6 หมดนะจะได้ง่ายต่อการถักนั่นเองนะคะหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมินิเมาส์มันต้องดําแดงไม่ใช่หรอก็ศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะก็ถ้าเกิดสีดําแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันขวัญก็เลยขอเป็นสีออกน้ําตาลแดงแล้วกัน2 3 4 5อ่ะโอเคแล้วก็อันที่6เวลานับแล้วก็นับที่สันเปียเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6ลูกเลยจ้ะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนที่เราเย็บใบหูนะคะดึงตึงเลยจากนั้นแล้วก็จบ C ปึ๊บเราขึ้นโซ่ค่ะแต่คราวนี้เราไม่ได้ขึ้นโซ่หนึ่งละเราขึ้นโซ่2เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทําตัว T นั่นเองเพราะว่าจะบอกว่าดวงตาของมินนี่เมาส์นะคะเขาจะไม่กลมปุ๊กนะกลมแบบป๊อกล็อกเลยไม่ใช่เห็นไหมคะ3ห่วง1 2 3แล้วก็รูดผ่านหมดนะคะโอเคเราจะทําเป็นตัว V นั่นเอง V ไป3ครั้ง V ตัวที่1นะคะV ตัวที่2ปึ๊บแล้วก็ V ตัวที่3เขาจะออกเป็นวงลีลีเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นตัว T มากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเด่นไปเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลูดผ่านหมดพอ3 V เสร็จแล้วหลักสุดท้ายนะคะ3หลัก3หลักสุดท้ายแล้วก็ V แบบตัว X นะไม่งงนะจ๊ะโดดมันไปเรื่อยๆชิ้นงานก็จะขยายเป็น12หลักแต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มมีลดมีสูงขาสูงขาไม่สูงนะก็จะเป็นลักษณะทรงนี้อย่าลืมทำ2ชิ้นนะคะแล้วเราก็จบ4ค่ะโอเคก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนลิงเลย ถ้าไม่ใส่จมูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถักจมูกกันจ้าก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลับมาใช้สีใหม่ของตัวหูตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็คล้องห่วงเป็นวงกลมจ้าจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแต่คราวนี้เราจะไม่ x6 แล้วนะเราจะ x8 จ้าโอเค2 3 4 5 6 7แล้วก็8จ้ะแล้วก็รูดปิดเหมือนเดิมจบด้วยตัว C มือใหม่หัดถักก็ถักได้นะเพราะว่าขวัญก็พยายามจบแบบเบสิกที่สุดไม่เพิ่มไม่ลดอะไรเยอะเดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะจ๊ะแล้วเราก็จะถักไป 8x 3แถวเลยจ้ะเพิ่มอีก2แถวนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาใส่ใยให้กับจมูกเขานิดนึงนะคะก็ค่อยๆฉีกแล้วก็เอาปลายกรรไกรเนี่ยแหละค่ะดันให้เข้าไปใส่ไม่ต้องจนแบบนั่นมากนะคะเอาแค่พออยู่แล้วเราก็ไปเย็บติดแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บดวงตานะคะดวงตาของมิกกี้มินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ก็จะอยู่ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นของแถวที่1กันเลยนะลูกปัดขวัญใช้ลูกปัดขนาด6มิลนะจ๊ะก็จะได้เข้าเซตกับชุดของเจ้าหญิงเขานะจ๊ะอ่ะเราก็สกิดนิดนึงแล้วก็เย็บจ้ะแล้วก็เย็บวนไปวนมานะให้แน่นโอเคตามนี้จ้าทีนี้เราก็มาเย็บปากของมินนี่เมาส์กันนะคะก็ซ่อนปมนิดนึงโอเคแล้วเราก็วาดปากเขาเลยค่ะก็จุดของเขาก็จะอยู่ที่ดวงตาข้างหนึ่งอ้อมาหาดวงตาอีกข้างหนึ่งหรือก็คือจุดตำแหน่งที่เราเริ่มต้นตอนแถวแรกที่เราขึ้นสีไว้นั้นเองไม่งงเนาะก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนูเขาค่อนข้างปากกว้างนิดนึงนะคะก็จะลงต่ำหน่อยโอเคเราก็มาถึงตำแหน่งของการทำโบกันแล้วนะจ๊ะ
มินนี่เมาส์เนี่ยเขาจะมีโบที่ค่อนข้างใหญ่เท่านั้นขวัญก็ขอทำเป็นสองเส้นแล้วกันสองเส้นสองสีนะจ๊ะจะได้ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งก็ขึ้นโซ่ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคจากนั้นแล้วเราถอยหลังค่ะเอาใหม่เมื่อกี้มันเกี่ยวไม่เต็มเส้นด้วยความที่มันสองเส้นนะเราก็ต้องเกี่ยวให้เต็มเส้นแล้วก็พัก x ค่ะ x ตัวที่สอง x ตัวที่สามอืม x ตัวที่สี่แล้วก็ x ตัวที่ห้าจากนั้นแล้วพลิกกลับจ้าแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อเป็นหลักในแถวถัดไปนั่นเองนะคะงานจะได้ไม่โยไม่เยด้วยท่านี้ขวัญก็ขอถักเป็น x ขาเดียวแล้วกันนะมันจะได้เป็นระลอกลูกฟูกสวยๆนะคะก็เปลี่ยนมันมีด้านนอกกับด้านในเนาะขวัญก็ถักเปลี่ยนด้านนอกด้านนอกก็คือด้านที่อยู่ด้านฝั่งนี้นะคะด้านในคือฝั่งที่อยู่ที่ตัวเราโอเคก็ถัก x ค่ะเหมือนเดิมก็ถักวกไปวนมาสัก10แถวนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้าอ่ะจ้าพอเราได้10แถวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดการถัก x รอบเลยค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะคะก็ด้วยความที่มันเป็น2เส้นก็ต้องดูกันนิดนึงนะคะเผอิญขวัญมองจากทางกล้องนะก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถักรอบเลยก็จะสันปันส่วนให้เขาดีๆนะแล้วเราก็มัดจ้ะนะคะมัดตรงกลางบางคนจะไม่มัดจะถักก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะก็อะไรประมาณนี้แล้วก็ล็อกค่ะก็บิดไหมแล้วก็ดึงปลื้ดโอเคมันก็จะล็อกอยู่จากนั้นแล้วเราก็ไปเย็บจริงๆตามแพทของแอปพินนะเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะติดแล้วก็เย็บเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเย็บตรงกลางแบบนี้หรือชอบเย็บแบบหัวริมแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะโอเคเพื่อความเป็นปรินเซสนะคะก็ขอใส่กระโปรงให้เขานิดนึงก็ขึ้นโซ่สองนะจากนั้นแล้วเราก็ใส่ถักตัว T เป็นตัว V ค่ะก็คือการถักทีซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งถามถึงว่าเราจะถักตรงไหนนะคะก็ตรงแถวที่16นะคะที่เราเกี่ยวขาเส้นเดียวเอาไว้นั่นเองนะจ๊ะก็เผื่อไว้ทำแบบนี้โอเคก็พันรอบเลยจ้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานคีคัฟเวอร์นะจ๊ะเจ้าหญิงปรินเซสนะคะก็อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่านางก็เป็นเหมือนเจ้าหญิงองค์หนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชื่นชอบนะคะของใครนะคะบางคนอาจจะชอบเจ้าหญิงองค์อื่นก็ได้แล้วคิดว่าเป็นเจ้าหญิงในดวงใจอันนี้ก็ตามแต่ความชอบเลยค่ะแล้วไงก็ก่อนจะจากกันไปนะคะขอขอบคุณเลยค่ะแพทเทิร์นของแพทเทิร์นจากแอปพินนะคะแล้วก็ข้อมูลดีๆจากแฟนตาซีออลแล้วก็ออลชาแนลนะจ๊ะก็เป็นข้อมูลสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนนะคะในวอลต์ดิสนีย์นะคะวันนี้ก็ยาวไปแล้วก็คงต้องไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมจ้ากด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะจ้ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย